ครูคืออาจารย์สงบอุทอ่อนเป็นครูโรงเรียนท่าเรือนิติยานุกูลเมื่อพ.ศ. 2513ถึง2537สอนโรงเรียนนี้มา25ปีก็อยากจะขอเชิญชวนนักเรียนศิษย์เก่าซึ่งเคยเรียนโรงเรียนท่าเรือนิติยานุกูลเนี่ยมารวมรุ่นรวมในปีนี้เขาจะจัดงานกันวันที่9ธันวาใช่ไหมแล้วเราเป็นศิษย์เก่าเราก็คิดถึงโรงเรียนก็อยากจะให้พวกเธอได้มารวมกันซื้อบัตรในวันที่9ธันวาเนี่ยนะโดยพร้อมเพรียงกันถ้าคิดถึงครูคิดถึงเพื่อนๆรุ่นเดียวกันก็อยากจะให้เธอรวมรุ่นกันมาหลายๆคนมารวมกันที่โรงเรียนท่าเรือเราเนี่ยเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์เพื่อนที่เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็มาจะได้มาเจอกันเพื่อเป็นการสังสรรค์กันในวันที่9ธันวาคมนี้นะครับเขาเชิญครับ